English with Shanti today นะคะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะบอกว่าฉันต้องไปแล้วฉันต้องรีบไปแล้วนะคะพี่ๆสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเค I have to go now ก็ได้นะคะหรือ It's time to go ก็ได้นะคะหรือ I'm off now ก็ได้นะคะหรือ I gotta go ก็ได้นะคะหรือ I gotta take off ก็ได้นะคะหรือ I should get going ก็ได้นะคะหรือ I gotta get going นะคะหรือรีบมากต้องวิ่งแล้วนะคะก็พูดได้ว่า I gotta run ก็ได้นะคะหรือแบบวัยรุ่นเหมือนเราเจอใน Netflix อะไรแบบนี้นะคะก็พูดได้ว่า I gotta bounce ก็ได้นะคะหรืออีกคำหนึ่งก็มักจะได้ยินเหมือนกันนะคะวัยรุ่นเขาใช้กันว่า I gotta jet ก็ได้นะคะหรือแบบฉันต้องไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆก็พูดได้ว่า I must go now นะคะก็ได้นะคะก็เลือกเอานะว่าชอบคำไหนนะคะก็ไปใช้ได้เลยนะคะรีบแล้วนะคะ Bye for now แค่นี้ก่อนนะ